ึ่งในวันนี้ชามีผลละครล่าสุดของช่อง3ที่เข้าคิวลงจอในปีนี้มาให้ดูกันงั้นไปดูสกู๊ปพิเศษบิ๊กดราม่าปีเสือกันต่อเลยค่ะก้าวผ่านปีวัวอย่างมั่นคงสู่การฉลองครบรอบ40ปีช่อง3อย่างยิ่งใหญ่ในปีเสือ2553ซึ่งปีนี้เราเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่เพื่อขอบคุณแฟนๆที่ให้แรงเชียร์และสนับสนุนกันมาตลอดโดยกองทัพผู้จัดทีมงานและนักแสดงคุณภาพของช่อง3พร้อมส่งละครทีเด็ดเรียงแถวลงจอให้แฟนๆได้อิ่มตาอิ่มใจกันตลอดทั้งปีค่ะเริ่มที่โปรเจกต์บิ๊กเบิ้มฉลองครบรอบ40ปีช่อง3กับความแปลกใหม่4ผู้จัดผนึกกำลังสร้างสรรค์ละครชุดบ้านไร่ปลายฝัน4เรื่อง4รสทาราหิมาลัยดวงใจอัคคณีปฐพีเร่รักและวายุพักมนตราเรื่องราวความรักของแฝด4ที่คุณจะต้องอเมซิ่งมาที่พระเอกนางเอกแม่เหล็กชั้นดีอย่างคุณพ่อลูกหนึ่งเข้มธีรเดชที่นับวันเสน่ห์ยิ่งล้นเหลือคราวนี้มาจับคู่กับนางเอกสาวสุดฮอตชมพู่อรยาที่มีเสียงกิ้วก้าวอื้อๆตั้งแต่เปิดกล้องว่าเป็นเคมีที่ถูกคู่ทั้งรับส่งไหลลื่นเนียนสุดๆทั้งที่เพิ่งจะเคยร่วมงานกันเป็นเรื่องแรกในวิวาวาวุ่นของผู้จัดคิงสมจริงแต่แฟนๆของครูกู้กับอลินไม่ต้องค้อนเตรียมเฮกันอีกครั้งเพราะพี่นกจริยากำลังจะจับแอนเคนมาจุงมือฝ่าวิกฤตชีวิตคู่ใน365วันแห่งรักส่วนที่จะได้เห็นฝีมือนางเอกแอนเร็วๆนี้ก็ต้องมาของคุณหญิงอลิสาผู้สูงศักดิ์และเย่อหยิ่งประชันบทบาทกับพระเอกมาแรงแห่งยุคอีกคนล่มพัชตะในละครพีเรียดอลังการงานสร้างของผู้จัดมือทองไก่วรายุทธกับเฉลยศักดิ์อีกเรื่องก็พีเรียดดราม่าเข้มข้นใจโศกของผู้จัดแหม่มทิติมาหนุ่มโลมจับคู่กับสาวจ๊ะจิตตาภาประชันดาราคุณภาพครับจอพร้อมการกลับมาของสองสาวยอดฝีมือกวางกมลชนกกับกิ๊กสุวัจนีงานนี้มันหยดแน่นอนส่วนกุหลาบไร้หนามของค่ายทีวีซีหนุ่มโลมเป็นป่าดันให้นางเอกสาวน้อยยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวพร้อมประชันบทดราม่าสะท้อนสังคมกับสาวพลอยเชอร์มานที่พลิกลุกมาเป็นสาวแสนร้ายกาจแย่งชิงทุกอย่างจากทุกคนแบบไม่ไว้หน้านอกจากนี้ค่ายโพลิพลัสยังให้สาวพลอยได้ร้ายต่อเนื่องในละครสะท้อนวงการบันเทิงเชื่อเฉือนกับนักร้องสาวเสียงคุณภาพลีเดียสรันรัตที่หันมาชิมลางงานละครเป็นเรื่องแรกประกบกับพระเอกสุดติสออยธนาในระบำดวงดาวด้านพระเอกนักบูอัมอธิชาติก็ขอกลับมาเล่นละครแนวโรแมนติกดราม่าต้องถอยอายุสวมบทตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนจนโตเป็นหนุ่มใหญ่จะมาเกี่ยวพันผูกใจไว้กับนางเอกหน้าใสกิ๊กแต้วณัฐพรในเพียงใจที่ผูกพันส่วนปอทฤษฎีก็สลัดภาพเสียชักในละครหัวใจ2ภาคมาเป็นเจ้าฮะพอแงแม่งอนกับสาวพัชวรการที่งานนี้ทุกคนจะต้องทึ่งกับทัศน์ดาวบุษยาปี2010กับค่ายเวฟมีเดียคนนี้อย่างแน่นอนละครรีเมคอีกเรื่องที่เตรียมฮิตตั้งแต่ยังไม่เดินกล้องถ่ายทำของผู้จัดดาฮาไทยรัฐจองตัวนางเอกหน้าหวานแอฟทัศออนไปใส่กระโปรงสุ่มสวมบทวนิดาประกบคู่กับพระเอกเนวิเกเตอร์ติ๊กเจษฎาพรที่ได้ไฟเขียวจากสีภรรยากลับมาเล่นละครอีกครั้งพร้อมกองทัพนักแสดงคุณภาพอีกคับข้างเรียกว่าฟอร์มยักษ์สมการรอคอยของแฟนๆส่วนนี้ก็ใจใหญ่ทุ่มทุนสร้างไม่หวั่นเรื่องกำรีกำไรผู้จัดนกชัดชัยแห่งค่ายเมตตาและมหานิยมที่ขอทำละครเหนือเมฆให้เป็นสุดยอดละครแอคชั่นแห่งปีระดมนักแสดงขั้นเทพมาประชันบทบาทกันล้นจอตั้งแต่ส่งเทียบเชิญผู้จัดตู่นพพลลงมาจากหิ้งเอ้ยกลับมาเล่นละครอีกครั้งในรอบ10ปีประกอบกับสีภรรยาของตัวเองนกสินใจที่โดนมนสามีเป่าให้ยอมเล่นคิวบูโลดผลถึงขนาดนั่งห้อยขารัวปืนกลสอยเหล่าร้ายจากเฮลิคอปเตอร์เป็นครั้งแรกในชีวิตมาแล้วอย่างนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะคะนอกจากงานผู้จัดแล้วงานละครพี่นกชัดชัยก็ยังไม่ทิ้งเพราะค่ายบรอดคาสต์เชิญมาเป็นเจ้าสัวใหญ่มีสีเมียสวยๆตั้งแต่นกจริยาเจ้าเรลานีน้ำผึ้งณัฐริกาและตำแหน่งคุณนายที่4ที่หลายคนจับตามองก็ได้นักร้องสาววงเกอร์ลี่เบอร์รี่กิฟซี่วานิดาที่ทิ้งภาพสุดเซ็กซี่มาสวมบทเด็กสาวใสซื่อไม่มีพิษภัยกับใครในมงกุฎดอกส้มและอีกเรื่องของค่ายเดียวกันบรอดคาสต์ก็เหมาคิวพระเอกอันวิทยาให้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกขายดีไปอีกคนจับมือกับนางเอกสูงยาวหน้าสวยสิริต้าช่วยกันล้างอาถรรพ์ยาศึกระหว่าง2ตระกูลใหญ่ในโรแมนติกดราม่าเรื่องพรายหลายรักและที่กำลังจะได้ลงจอพิสูจน์ฝีมือการแสดงกลางเดือนหน้านี้หนุ่มอันต้องมาประชันบทบาทเข้มข้นถึงขั้นโรคจิตกับนางเอกเบนซ์พรชิตาในละครดราม่ารุ้งร้าวสาวเอ๊ะต้องกลายมาเป็นผีของถนัดสลับวิญญาณสลับร่างกับสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณสะท้อนเรื่องบาปบุญคุณโทษประกบกับพระเอกดาวรุ่งเกรเวอรินทร์ในจงกลกิ่งเทียน
และอีกเรื่องค่ายมาสเตอร์วันรวมมิตรพระเอกนางเอกผิวเข้มเกรทเบนท์แพทที่มาเชื้อเฉือนบทบาทตีแผ่วงการเพลงท่ามกลางปัญหารักหลายเศร้าในเพลงรักริมขอบฟ้าและใครที่ถามถึงผู้จัดซาดิสอาเปียกพิสารแล้วก็ขอให้รอดูละคร3หัวใจที่นำเอาบทภาพยนตร์ฮิตเมื่อกว่า30กว่าปีที่แล้วมาทำเป็นละครได้พระเอกคู่บุญบอยปกรณ์พร้อมอีก2พระเอกเอสวรลิศและอเล็กซ์เบรนเดลมาสวมบท3หนุ่มพี่น้องช่วงชิงหัวใจรักจากสาวหนึ่งเดียวแพทณปภาส่วนเรื่องนี้มีพระเอกนางเอกถึง3คู่ผลงานของผู้จัดเจษณัฐพงศ์ลูกแม่จิ๋มได้สมาร์ทกฤษดาลุยสกอตแมทพิรณีมากี้ราศีพร้อมเตรียมปั้นเฟิร์สเอกพงษ์และมิ้นท์ชลิดาเป็นพระนางคู่ใหม่ของวงการในหวานใจกับนายจอมยิกเรื่องสร้างเลือดใหม่ค่ายนี้เขาถนัดเพราะผู้จัดจ่ายศินีผู้พี่ก็รับออเดอร์ปั้น3พระนางใหม่แกะกล่องหมากปรินณเดชและมิ้นท์เพชรามาห้ามหั่นบทกันในเงารักลวงใจส่วนละครในแนวคอมเมดี้ก็มีให้เลือกดูหลายเรื่องของผู้จัดอารมณ์ดีพี่กอบสุขจับแม่มจินตรามาเป็นคุณนาย3สลึงไม่เต็มบาทตามหาลูกชายที่พลัดพรากซึ่งพระเอกต่ายณัฐพลก็รับสมอ้างโดยมีนางเอกน้ำฝนพัชรินทร์คอยจับผิดค่ายชลัมพีจับนักร้องสรีอินเทรนด์เกาหลีฟิล์มรัฐภูมิมาคู่กับสาวก้อยรัชวินงานนี้หากันน็อตหลุดแน่นอนเพราะหนุ่มฟิล์มจะต้องมาโคลนนิ่งเป็นหนุ่มกันชัยที่สวมบทเป็นผีสุดเทเลนต์ในปีศาจแสนกลตบท้ายกันด้วยละครเขยบ้านนอกของค่ายสายฟ้าทีวีทันเดอร์ที่ตุ้ยเกียรติกมลจะมาเป็นลูกเขยสุดเทเลนต์ตัวแสบจับคู่กับนางเอกจ้าจิตตภาป่วนแม่ยายตุ๊กดวงตาให้หากันกระจาย1ทุ่มตรงทุกจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม6มกราคมนี้จ้าแหมน่าดูกันทั้งนั้นเลยนะคะส่วนจะลงจอเมื่อไหร่นั้นชัมจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รู้ก่อนใครเลยล่ะค่ะ